สดก่อนออกจากแคมป์และเป็นการสดครั้งแรกหน้าสดยังเลยค่ะโอ้พี่นาไม่ใจเลยอ่ะโอ้หน้าสดอายหน้าสดอายคนนี้ดีกว่าหน้าสดหน้าแห้งก็ไม่อายสดก่อนออกจากแคมป์สุดยอดครับผมกำลังจะเปลี่ยนไปพาร์ทครับก็เรามาก่อนเลยพี่นัดเราก็เริ่มทยอยคนเข้าของลงมาแล้วนะคะสวัสดีนะคะก็ดูเวลาก่อนนะคะเรานัดหมายกันเที่ยงตรงนะคะนัดหมายกับรถว่าจะมารับเรานะคะทีมชาติไทยแล้วก็เข้าของบางส่วนก็เริ่มขนมาแล้วนะคะนักกีฬาบางส่วนก็ลงมาแล้วด้วยนะคะตอนเย็นๆก็ได้พี่ก็มันสะดวกที่สุดแล้วนะคะที่สามารถไลฟ์ได้ช่วงนี้เนื่องจากว่าที่โรงแรมด้านล่างก็มี Wi-Fi นะคะเดี๋ยวจะลองเดินออกไปข้างนอกนะฮะคิดว่า Wi-Fi น่าจะยังพอรับได้ในน้องๆบางส่วนก็ลงมากันแล้วนะคะปรากฏว่าวันนี้เป็นวันที่อากาศเย็นลงแบบผิดปกติจาก 2-3 วันที่เราอยู่ที่นี่นะก็เนื่องจากว่าจริงๆอ่ะควรจะเป็นอุณหภูมิแบบนี้แหละแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีคลื่นความร้อนเข้ามาปะทะที่ยุโรปนะคะก็ร้อนกันทั่วนะคะพี่บุตรหรือยังคะคืออะไรเอ่ยพี่บุตรถ่ายทอดสดตอนแข่งขันไหมยังไม่รู้เลยนะมันก็ดูสภาพหลายๆอย่างก่อนไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือว่าลิขสิทธิ์นะคะก็เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วกว่ารถจะมาค้างแล้วแสดงว่าเมื่อกี้ออกไปข้างนอกอ๋อมาเกี่ยวนี่ค่ะเด็กคนน้ำถ้าจะตามขนาดนี้ถ่ายทอดเลยดีกว่านะคะมันคนละส่วนกันเนาะหนุ่มตอนทิปบอกฝากเชียร์โค้ชด่วนนะคะแน่นอนเชียร์โค้ชด่วนก็เหมือนเชียร์ทีมชาติไทยแหละบรรยากาศการเข็นคอนใกล้วันแข่งแล้วยังไม่รู้เลยหลายหลายคนกังวลเรื่องการถ่ายทอดเนาะก็อย่าเพิ่งไปวอร์รี่อะไรเยอะเพราะว่าเมื่อไม่มีลิขสิทธิ์ใครถ่ายก็คือไม่มีนะมันคงไม่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจอ๋อมีใครถ่ายก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครแสดงตัวว่าถ่ายทอดอะไรหรอต้องถามไทยไงถ่ายแบบนี้ไงก็มันจริงมันน่าจะเลยช่วงดีลของการทำเรื่องลิขสิทธิ์กันของการซื้อขายไปแล้วเนาะสัมภาษณ์พี่ว่ามีแฟนใช่ไหมแฟนอยู่ไหนอ่ะคุณเอเครื่องใหญ่ทั้งท่าแรงของเพื่อนมีช่องปล่อยพี่แป้งอยู่ไหนเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยดูข้อมูลใหญ่พี่แป้งลงมาแล้วเหรอแป้งเข้าห้องน้ำอ๋อที่เมื่อกี้แว๊บๆนี่คือพี่แป้งใช่ไหมเดี๋ยวเรื่องการถ่ายทอดเข้าสภาโอ้มันก็ใหญ่โตขนาดนู้นแล้วเนาะตายังเก็บของไม่เสร็จจับตายังเก็บของไม่เสร็จแล้วลูกคล้ายกันกัปตันแต่งตัวเหมือนเด็กนักเรียนอนุบาลมีเป้แล้วก็ใส่ถุงเท้าสูงๆเป็นชุดลำลองถุงเท้าสวยว่าเราแสดงอะไรแข่งกับเขาที่พูดถึงอ้วนนี่คือซ้อมก็ลงไปซ้อมกันเลยวันนี้อ้วนถุงเท้าไม่ยาวอ่ะวันนี้อ้วนไม่ยา
าวันนี้ไม่เอาทยอยกลับมาแล้วเนาะโอ้โหรู้ว่าลายเราจับขมนิดหน่อยนะแป้นนะอันนี้เป็นฝ่ายซูเปอร์เหมือนฝ่ายศึกษาข้อมูลนะข้าวฟูนได้ใครยังไม่หมดเลยไม่มีใครอยู่นี่ดูคือปกติเนี่ยเพียวแล้วครับเพียวยังไม่มาเนาะเพียวไม่ออกจากห้องโอ้อย่าพูดอย่างนี้สิโอลิมปิกครั้งที่5ยิ่งมีอาหารท้าวประวัติเมียให้มา50บาทเพียวคงยังไม่ออกมามีร้านคุกกี้มีร้านอุปกรณ์กีฬากาแฟแพงร้านอุปกรณ์กีฬาการแจ้งพวกแพ้สารภาพบาปหรือยังนะศึกษาข้อมูลเลย์เอาท์ของที่พักเราอยู่นะคะเธอเห็นบอกว่าชื่อปาร์คโฮเทลเปลี่ยนเปลี่ยนกรรมการนะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอะไรได้เปลี่ยนกรรมการด้วยส่วนนี้คือชื่อโรงแรมนะของที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะย้ายไปปาร์คโฮเทลเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นมันอย่าไปว่าน้องบีบอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนตลกมากที่ไม่ถ่ายทอดสดมันไม่ถูกต้องอยากให้กำลังใจนักกีฬาก็ผู้ที่สามารถเขามองยังไงเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเราอยู่กันคนละส่วนนะการถ่ายทอดเนี่ยมันก็มีเรื่องของธุรกิจเข้ามานะฮะความคุ้มค่าบอกได้จากประสบการณ์ตัวเองของช่องตัวเองนี่ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนับถอยหลังมาเรื่อยๆเลยเนี่ยการซื้อขายเรื่องโฆษณาเนี่ยมันตกลงไปมากนะคะเนื่องจากเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยพี่จุ้ยแซวเราฟูมผิดหน่อยไม่แซวสิมันเป็นเรื่องธรรมชาติว่างกดมือถืออาไทยเนี่ยฝึกมาลืมหมดตอนนี้ก็ว่ากันยากนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เรารอเวลาถามว่าตรงนี้จะให้ทำอะไรนอกจากเช็คข้อมูลเช็คนู่นเช็คนี่อ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรารอเวลาอีกตั้งประมาณ20นาทีนะคะเอ้ารวบผมแล้วเหรอรวบผมแล้ววะไม่ใส่หัวใช่ไหมเนี่ยอุ้ยใช่แล้วมากินสภาพเช็คกินนะพี่ยาวอยู่มันก็ต้องมีช่วงเวลาที่เราเอาคืนกันบ้างนั่งรถไปกี่นาทีคะแป๊บเดียวหรอกโอ้ยเรียกมานะฮะไม่นานไม่นานนั่งชมวิวไปเรื่อยอยู่ในการสนามมันอยู่โคลอสซีกันมันเหมือนเราย้อนไปสนามบินหรือวะมั้งเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆสนามบินน่ะเมืองตรงนี้เราสนามบินอันเนี้ยวันนั้นเรามาจากสนามบินอย่างนี้แล้วก็ที่เป็นศูนย์เบนซ์เห็นไหมคะถ้าเราเลี้ยวขวาไปเราไปโรงแรมเก่ามีแต่ทางทุ่งนาทุ่งนั้นอ่ะไกลอันนี้เราเลี้ยวอันนี้มาเข้าเมืองก็เหมือนเข้าอีกโซนอีกเมืองนึงแต่ว่าอยู่ใกล้สนามบินเท่านั้นเองที่ใจกี่โมงครับที่ไทยอ่ะคะตอนนี้จะ5โมงแล้วครับมันเหมือนฝั่งดอนเมืองกับฝั่งราชบัณฑิตอย่างนั้นเลยค่ะใช่เนี่ย
Google เป็น Google ตรงข้ามซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่เยื้องๆใกล้ๆห้างไกลแต่มีห้างอยู่ห้างใหญ่ไกลเป็น Google แบบห้างใหญ่อยู่ใกล้มาดูเป็น Google แบบและค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือที่เราอยู่นะคะนี่คือโฮเทลเกมนี่เราอยู่นะคะเกมโฮเทลจากนี่คือฝั่งลาดกระบังนะคะนี่คือตัวเมืองนะคะเราสวาปนี่คือตัวเมืองเราออกมาด้านนอกเห็นไหมลาดกระบังแต่เราจะต้องไปพักอยู่ที่ดอนเมืองคือฝั่งนี้นี่คือที่พักเราอยู่นะแล้วเขาบอกว่ามันใกล้สนามบินน้ำบินอยู่ไหนที่จะกลับบ้านแล้วก็ไม่ใกล้เท่าไหร่หรอกไม่ใกล้ไม่ใกล้สนามบินไม่เห็นมีสนามบินเลยในแล้วก็เขาบอกว่าใกล้สนามบินแสดงว่าใกล้กว่าที่นี่ไงแต่อาจจะไม่ใช่ใกล้อย่างนั้นคือเหมือนจากสนามบินมาแล้วผ่านนั้นก่อนแล้วถึงมานี่นี่นี่ที่พักร้อนใหม่ที่พักร้อนใหม่จะอยู่มีอะไรที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงข้ามโรงแรมนะคะนี่นะคะนี่คือโรงแรมเราค่ะนี่ค่ะปาร์คโฮเทลใช่แล้วนี่คือซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงข้ามกันเลยดีไหมเดินเราเสร็จแล้วห้างอยู่ตรงนี้ค่ะห้างอยู่ด้านนี้นะคะเยื้องขึ้นมาเป็นห้างค่ะนี้สนามชื่อสนามอะไรศูนย์การค้ามาโกโนเลียพาร์คแมกโนเลียมีทุกอย่างนะคะมีเบอร์เกอร์คิงมี KFC มีเบอร์เกอร์คิง KFC มีซาร่าด้วยเดินพอสมควรอยู่นะถ้าเดินก็พอสมควรพี่แต่ถ้าซาร่าเราก็มีอยู่นี่แล้วพี่ยุ้ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่คือโรงแรมนี่คือห้างเราต้องวิ่งเส้นนี้แล้วเราเห็นเธอก็ดูแบบนี้ทุกทีแต่บางทีก็ไม่ได้เดินไปไหนหรอกนะดูเฉยไปสนามไม่ไปไปสนามซ้อมกับนี่เนี่ยโรงแรมมีแค่นี้พอแล้วเนี่ยโรงแรมกับซูเปอร์แต่ศึกษาไว้ก่อนอุ่นใจทุกทีให้ดูดีติดกันเลยโรงแรมกับซูเปอร์ไม่ได้เราไปซื้อโค้กที่เป็นเด็กใหม่มันเยอะจังซื้อเด็กไม่มีใครกินเดี๋ยวดูกันนะว่าที่โรงเรียนที่ห้างโรงเรียนอากาศตอนนี้ดีขึ้นนี่ไงมีคนคิดถึงน้องเพียวอุ้ยอุ้ยมีแอบ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 เป็นครั้งแรกเลยนะคะเพราะว่าพี่เห็นว่ามันอยู่ที่เอาให้มันแน่นๆหน่อยดิแน่นสวัสดีค่ะแล้วเราก็จะมาพบกับพี่เอื้อยปิยนุชแท่นน้อยพี่หวานพี่หวานไม่สนใจหมีเลยโอ้ยทำเป็น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 เข้มทำเป็นเข้มทำเข้ากับหมีหมีไม่ชอบเดี๋ยวเราเอาเห็บออกใส่เม็ดไอ้บีบฟังอ๋อพี่หวานนี่ไงได้ละพี่หมีไม่ดูสภาพกูลงมาเยี่ยมมากจริงเหรอพี่วานพูดพอๆหน่อยพูดพอๆหน่อยพูดพอๆหน่อยสิพูดพอๆพี่ฟ้านี่น้ำพาตั้งแต่เก้าโมงรับอ่ะนะเจ้าแต่เก้าโมงจริงเหรอแค่ปั่นจังบอกจุ๊บหมีไงพี่มาเล่นอ่ะกะโอ้มันไม่ใช่ตีชิปตีนอนว่างกันนะแคบจังพี่ยุ้ยเขาอยากเห็นพี่ถูกแป้งแล้วอ่ะเขาไม่อยากเห็นหน้าหนูละอ้าวพี่ถูกแป้งกินเข้าห้องน้ำเอาหนูก็กล้าเข้ากับกล้องเลยกับกล้องอ๋อกับกล้องกับกล้องถูกแป้งเข้าห้องน้ำไม่เสร็จอีกเหรออ๋อเขาแบบเขาเช็คยอดอยู่อะค่ะเขานับจำนวนคนอยู่พอขาดไปเขาก็จะถามหาไงนี่ออกมาถุงแป้งเข้าจากห้องน้ำห้องน้ำในห้องนอนตัวเองไม่เข้าค่ะชอบเข้าห้องน้ำในที่สาธารณะสำรวจให้หมดทุกห้องอ๋อโอเคชอบกว้างขวางมันรู้สึกกว่าที่แคบอ๋อเออเข้าลิฟต์ได้ยังไงเข้าลิฟต์ได้ยังไงเนี่ยไปแค่ตีเองคือตายอ่ะไม่ไหวอ่ะตัวไว้ซ้อมเต้นเหรอคะใช่ไหมคะไปเต้นบ้างโอ้ก็เหลืออีก10กว่านาทีเนาะก็เป็นบรรยากาศที่พวกเราคอยที่จะขึ้นรถนะคะก็
นี่เป็นที่พักแต่ละห้องนะฮะมีห้องพักตั้งแต่ชั้นแรกเลยแล้วก็เดินมานิดนึงก็จะเป็นห้องอาหารเช้านะคะส่วนกลางวันแล้วก็เย็นเนี่ยก็เป็นร้านอาหารไทยที่เราสั่งทำแล้วก็มาส่งที่พักเลยอะส่วนใหญ่ก็ทานกันที่ห้องนะคะมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นก็ช่วงเวลาของการรอคอยนะที่นู่นกี่โมงที่นี่เหรอคะตอนนี้จะเที่ยงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะออกนัดรถบัสมารับตอนเที่ยงนะคะแล้วก็พอเข้าที่พักแล้วปาร์คโฮเทลนะคะก็ทานข้าวแล้วก็ไปซ้อมตอน3โมงของที่นี่นะคะก็เวลาเร็วเช็คอินก่อนนะแม่หนูบอกแล้วหนูไปเช็คก่อนนะคะสรุปกินการสลองโน่ๆๆพี่ว่า EP 13ญาติลำเนี่ย13เปล่าหนูยังไม่ได้ดูตอนจบเลยหนูเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวนะพี่ว่าพี่ดูพี่อะเหลือตอนสุดท้ายยังไม่ดูตกลง15เหรออ๋อแสดงว่าที่พี่ดูสุดท้ายคือ14หนูเท่าไหร่แล้ว10เอาหนู10ไม่หนูดูถึงเท่าไหร่แล้ว12อ๋อ12อีก3ตอนหนูต้องโหลดก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยไปปล่อยดูบุ๋มบิ๋มติดการสลองเนาะเราต้องดูตามหลังกันโปแลนด์ช้ากว่ายุโรปต้องช้ากว่านะคะยุโรปอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาถ้ากลับไทยไปก็ช้ากว่า5ชั่วโมงถูกแล้วที่นี่ช้ากว่าไทย5ชั่วโมงค่ะตอนนี้เมืองไทยจะ5โมงที่นี่ของเราก็จะเที่ยงแต่ถ้าเราไปทางญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นเขาจะเร็วกว่าเราอาทิตย์เขาจะขึ้นก่อนใช่เก่งการสลองจบแล้วใช่สิคะบีมหนึ่งต้องตามดูอยู่ไม่เห็นออนมาออนมาอยู่ข้างนอกด้านหน้าโรงแรมเราไม่กล้าออกไปเพราะว่าเดี๋ยว Wi-Fi หลุดสัมภาระที่เราเตรียมเนาะก็ทิ้งท้ายกันแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวรถจะมาแล้วเราต้องไปเตรียมตัวขนของกันเนาะก็เดี๋ยวอีก3ชั่วโมงทีมไทยจะต้องไปซ้อมที่สนามนะตามโปรแกรมเดี๋ยวเราเช็คเรื่อง Wi-Fi เรื่องอะไรต่ออะไรถ้าสามารถไลฟ์ได้เนาะก็จะไลฟ์ให้แฟนๆที่ติดตามได้ชมกันอีกครั้งนะคะแล้วก็เราจะได้เห็นสนามด้วยเห็นซาร่าบอกสนามเขาเป็นโดมๆมีถ่ายทอดไหมฮะณตอนนี้ไม่มีนะฮะถ่ายทอดผ่านเขาเรียกว่าอะไรนะฟรีทีวียังไม่มีนะคะตุ๊กตายังอยู่ครบไหมตัวเองเลยอ่ะไม่มีเพลงเหรอตอรี่ต้องไข่ปลาหลังไม่ที่นี่ไงก็การแข่งขันก็จะเริ่มในวันที่2นะคะ3แล้วก็4 3แมตช์นะคะแชมป์กลุ่มเท่านั้นที่จะได้ไปโอลิมปิกแต่ว่าถ้าพลาดคราวนี้นะคะเราก็ยังมีโอกาสในช่วงเดือนมกราคมเป็นโซนทวีปก็คือทวีปเอเชียจะมาแข่งเพื่อหาเพียงหนึ่งเดียวนะคะอีกรอบหนึ่งถูกหวยจะถ่ายทอดสดให้คนไทยดูพอแล้วต้องถูกกี่ใบไปเนาะแต่เราเชื่อนะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าใครที่อยู่กับมือถือเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะมีลิงก์มีเพจมาให้ได้ชมการแข่งขันกันนะคะ
จะเที่ยงแล้วค่ะจะเที่ยงแล้วตาหนูปล่อยผมหนูชอบปล่อยผมเพราะหนูเพิ่งสระสิใช่ปะเรายังไม่ทราบเลยอ่ะเซอร์เบียถึงโปแลนด์หรือยังเซอร์เบียก็ไม่น่าอยู่ไกลนะแต่กำหนดการก็คือทุกทีมเนี่ยสามารถเข้าวันนี้ได้นะก็ทิ้งท้ายกันแค่นี้ละกันเนาะเดี๋ยวพี่ต้องไปเก็บภาพอื่นๆสำหรับข่าวด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันใหม่ในช่วงเย็นค่ะ